ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูเคส iPad Air 5แบบใสกันค่ะนี่ค่ะจะเป็นเคสใสแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเคสใสคุณภาพดีเลยค่ะแถมราคาถูกด้วยนะคะอันนี้ป้อยสั่งมาจาก Shopee ราคาแค่79บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวป้อยจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะเคสใสแบบนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเคสเบาๆไม่เทอะทะนะคะแถมเคสใสๆแบบนี้ยังช่วยโชว์สีของ iPad ของเราได้เต็มที่ด้วยค่ะเดี๋ยวปอยจะลองใส่ให้ดูนะคะนี่ค่ะเคสอันนี้ก็ใส่ได้ง่ายนะคะไม่ทำลายตัวเครื่องค่ะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยไม่ดันฟิล์มด้วยนะคะนี่ค่ะที่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับช่องต่างๆก็เจาะได้ตรงค่ะนี่ค่ะสำหรับปุ่มเพิ่มลดเสียงก็กดได้ถนัดดีนะคะกดง่ายค่ะแล้วก็ที่ด้านบนก็เว้นที่ไว้สำหรับ Touch ID นะคะสำหรับตัวเคสอันนี้พอใส่เคสแล้วแม่เหล็กที่ด้านข้างก็ยังสามารถดูดติดปากกาได้อยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นปากกาสไตลัสกูโจด็อกนะคะค่ะก็สามารถดูดติดได้ปกติเลยนะคะสำหรับเคสใสๆแบบนี้จะใช้เรียบๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะติดสติ๊กเกอร์ตกแต่งอีกเล็กน้อยเพิ่มความน่ารักก็ได้ค่ะเดี๋ยวป้าจะลองติดสติ๊กเกอร์ตกแต่งให้ดูนะคะนี่ค่ะป้าจะใช้เป็นสติ๊กเกอร์อันเล็กๆแบบนี้นะคะติดตกแต่งนิดหน่อยก็พอค่ะอันนี้ป้ายติดเป็นรูปขนมปังไว้ทางด้านขวานะคะแล้วก็ที่ด้านซ้ายติดเป็นสติ๊กเกอร์รูปแก้วน้ำอันเล็กๆค่ะแล้วก็ติดรูปคุกกี้ทางขวาเพิ่มอีกสักอันนึงค่ะส่วนทางซ้ายติดเพิ่มเป็นรูปหัวใจเล็กๆนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะติดสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมแค่เล็กน้อยก็ดูน่ารักขึ้นเยอะเลยนะคะสำหรับเคสแบบนี้ปอจะชอบเอาไปใช้ที่บ้านค่ะเพราะว่าบางเบาหยิบจับได้สะดวกดีนะคะแล้วก็ไม่หนักด้วยค่ะไม่หนักไม่เทอะทะนะคะแต่ถ้าจะพกออกไปใช้นอกบ้านเนี่ยก็อาจจะต้องมีกระเป๋ากันกระแทกสักนิดนึงค่ะนี่ค่ะจะเป็นกระเป๋ากันกระแทกแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นอันที่ปอใช้บ่อยๆค่ะเป็นกระเป๋าขนมปังของ Bunch Brother นะคะก็สามารถใส่ iPad Air 5ได้พอดีนะคะแล้วก็ที่ช่องข้างๆยังสามารถเสียบปากกาได้ด้วยค่ะนี่ค่ะมีเป็นยางยืดสำหรับเสียบปากกานะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็พกพาออกไปใช้นอกบ้านได้แล้วนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ